ค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของโรคฝีดาษลิงกันบ้างเนี่ยนะคะล่าสุดทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็เปิดเผยบอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งการนะคะเข้มข้นเลยสำหรับการควบคุมเรื่องของโรคฝีดาษลิงแล้วก็ย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกค่ะเรื่องนี้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากกรณีที่มีข่าวนะคะว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อฝีดาษลิงมารักษายังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนั้นก็ขอยืนยันนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาษลิงเพิ่มโดยขณะนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตยืนยันว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมส่วนผู้ที่มีอาการป่วยต้องสงสัยว่าติดเชื้อเนี่ยนะคะได้ผ่านการตรวจสอบแล้วก็คือไม่พบเชื้อซึ่งกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงที่ทางจังหวัดเฝ้าระวังอยู่ทั้งหมด33คนเนี่ยยังเป็นปกติดีส่วนที่มารับการรักษาเป็นผู้ป่วยชายไทยมีอาการไข้ตุ่มผื่นคันขึ้นตามตัวจึงได้ตรวจหาเชื้อฝีดาษลิงซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะกับผู้ป่วยชาวไนจีเรียรายแรกที่เราพบเป็นกลไกการตรวจจับโรคตามระบบสาธารณสุขที่ได้วางไว้โดยชายคนดังกล่าวขณะนี้รับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ได้มีการตรวจหาเชื้อซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและในระหว่างนี้ได้มีการแยกและกักตัวเพื่อรอดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังของทีมสาธารณสุขดังนั้นจึงขอให้ประชาชนเนี่ยอย่าได้ตื่นตระหนกนะคะทั้งนี้สำหรับอาการฝีดาษลิงที่เข้าข่ายสงสัยเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังในผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่มีความเสี่ยงนะก็คือมีไข้ตั้งแต่38องศาเซลเซียสหรือมีไข้ร่วมกับมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเจ็บคอหรือเปล่านะคะปวดศีรษะหรือไม่ปวดกล้ามเนื้อหรือเปล่านะหรือปวดหลังแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองโตประกอบกับมีผื่นกระจายตามลำตัวมีลักษณะเป็นตุ่มนูนตุ่มน้ำใสตุ่มหนองหรือว่าตุ่มตกสะเก็ดแล้วก็เดินทางมาจากหรืออาศัยอยู่ในประเทศที่มีการรายงานระบาดของโรคฝีดาษลิงในประเทศภายใน21วันโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดควบคุมมาตรการเฝ้าระวังทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีมาตรการเฝ้าระวังโรคฝีดาษลิงอย่างเข้มข้นซึ่งหากโรงพยาบาลใดพบผู้ป่วยนะคะที่มีตุ่มผื่นแดงมารักษาเนี่ยก็จะทำการตรวจหาเชื้อฝีดาษลิงด้วยค่ะ